จริงมาเล่าให้ฟังแถมข้อคิดมีน้องคนหนึ่งบอกว่าดูรายการอาจารย์ฟูจิมากแล้วก็ติดตามอาจารย์ฟูจิมาหนูอยากเป็นพิธีกรอย่างอาจารย์ฟูจิมากเลยและหนูก็เป็นลูกครึ่งระหว่างไทยญี่ปุ่นหนูก็เลยอยากเป็นพิธีกรมากฟูจิบอกได้เลยอยากจะให้โอกาสเธองั้นเดี๋ยวฟูจิจะเขียนสคริปต์ไปพอดีอีกไม่นานจะมีบรรยายมาฝึกกันไหมน้องบอกได้ครับก็ให้สคริปต์ไปแล้วก็บอกว่าลองไปท่องมานะน้องบอกครั้งแรกจำไม่ได้ต้องขอดูสคริปต์ก่อนแล้วค่อยพูดได้ไหมได้เลยได้เลยแต่จริงๆแล้วเวลาจะพูดบนเวทีไม่ต้องดูสคริปต์เนี่ยจะเป็นไปได้จะดีมากๆเลยนะไม่เป็นไรครั้งแรกก็แล้วกันสักพักหนึ่งครับน้องก็บอกว่ามีค่าตัวไหมครับฮะคืออย่างนี้น้องอยากเก่งใช่ไหมน้องอยากเก่งจริงๆแล้วน้องยังไม่เก่งเลยจะเอาค่าตัวแล้วเหรอน้องไม่ผิดนะครับเพราะน้องบอกว่าไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาแล้วคุณพ่อบอกว่าจะโดนฟูจิหลอกใช้งานเขาถูกคุณพ่อคุณแม่พูดอย่างนี้ผมอยากจะบอกให้ว่าลูกศิษย์ผมมีกี่พันคนถ้าบวกกับโรงเรียนสอนภาษาเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะน่าจะหลายแสนแล้วนะทำงานเปิดโรงเรียนมา10 ปีแล้วถ้าผมเอ่ยปากให้วอลันเทียร์มาเนี่ยมากันเพราะเขาต้องการจะเรียนทบทวนในคอร์สปั้นเศรษฐีของผมแย่งกันมาด้วยทำไปพอบอกทีไรเนี่ยจะกลับมาขอมาเรียนฟรีขอมาเรียนต่อและยอมที่จะมาช่วยงานผมแต่น้องคนนี้ไม่เคยมาเรียนในคอร์สผมแต่เขาอยากจะเป็นพิธีกรผมก็เลยอยากจะช่วยเขาอยากจะปั้นเขาแต่เขาจะเก็บเงินผมอะแล้วก็คิดอีกอย่างว่าคิดว่าผมเนี่ยจะหลอกใช้เขาอีกอะมายด์เซ็ตจะเป็นยังไงผมจะบอกให้ว่าเรื่องราวนี้เวลาผมหรือทุกคนเวลาเราจะเติบโตเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องเริ่มต้นจากฟรีก่อนเวลาเราจะทำงานเป็นพนักงานเงินเดือนเนี่ยเราทำงานฟรี1 เดือนก่อนพอถึงท้ายเดือนหัวหน้าถึงจะจ่ายเงินถูกไหมฮะหรือเวลาผมจะไปฝึกบรรยายให้ตัวเองเป็นก่อนที่จะขึ้นเวทีผมไม่มีใครเก่งพูดบนเวทีได้เก่งก่อนหรอกครับเราเริ่มจากการเป็นเด็กอนุบาลเป็นเด็กประถมมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วเราเริ่มไปฝึกให้กับบรรยายให้กับคนคนนี้ฟรีบรรยายฟรีจนตัวเองเก่งแล้วถึงจะเก็บเงินครับยังไม่เก่งเลยจะเก็บเงินแล้วอ่ะเหมือนอะไรครับเวลาเราจะชอบใครเราจะต้องจีบเขาก่อนเรายังไม่จีบเขาเลยอยู่ขอคบเลยนี่มันผิดปกติไงจีบให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีค่าแล้วเขาถึงจะคบกับเราเขาถึงจะจ้างเราน้องก็ต้องทำตัวให้ตัวเองมีค่าก่อนเขาถึงจะจ้างเราน้องโชคดีที่ได้เจอฟูจิแล้วอยู่บนเวทีทันทีเลยมาพูดฟรีเนี่ยใครก็ไม่เอาเพราะไม่รู้จักคุณแต่ผมให้โอกาสพอให้โอกาสหาว่าเราหลอกใช้เขาอีกเนี่ยโอ้โหนี่ครับเขาเป็นคนเก่งนะเรียนเก่งพูดเก่งพูดภาษาเก่งแต่ขาดอะไรไหมขาด mindset ไง mindset ที่เป็นผู้ให้ก่อนการที่ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการลงทุนก่อนให้ก่อนเมื่อให้ไปแล้วเขาถึงเห็นคุณค่าของเราเวลาเราทำงานก็เหมือนกันครับสัมภาษณ์คนสำเร็จและคนที่เป็นคนสำเร็จแล้วเนี่ยเวลาเป็นพนักงานเงินเดือนเขาทำงานเกินเงินเดือนพอทำงานเกินเงินเดือนก็แสดงว่าไอ้น้องคนนี้ขยันน้องคนนี้ขยันก็แสดงว่าเก่งกว่าคนอื่นและขยันกว่าคนอื่นหัวหน้าจึงเห็นโอกาสเขาว่าคนนี้เขาขยันเลยได้ให้โอกาสน้องคนนี้มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่ให้มากกว่าคนอื่นเขาจะได้มากกว่าคนอื่นแต่น้องคนนี้เป็นไงครับขอก่อนไงขอเรากะจะช่วยเขาให้เขาฟรีให้โอกาสเขาฟรีแต่กลายเป็นว่าหาว่าเราหลอกใช้เขาอ่ะเพราะฉะนั้นหลายคนครับเราอยากพัฒนาตัวเองเรามีความสามารถมีความเก่งกาจแต่ขาด mindset แล้วหลายคนไม่รู้ตัวด้วยว่าขาดอะไรตรงไหนดังนั้นเลยจะต้องเรียนรู้เรื่อง mindset สำคัญครับการที่ประสบความสำเร็จจะต้องมี mindset พอสมควรเลยเช่นเราอยากลดน้ำหนักทำไมวันที่3ตัดสินใจที่จะเลิกน้ำหนักลดน้ำหนักแล้วเนี่ยทำไมถึงลดไม่ได้ 85% ลดไม่ได้เพราะว่า mindset สำคัญเลยองค์ประกอบสู่ความสำเร็จไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวมันอยู่ที่การตัดสินใจหรือการเลือกที่ถูกต้องเลือกในนี้เราไม่เคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ให้ก่อนถูกคุณพ่อคุณแม่คุณลบค่าบอกว่าถูกหลอกเราก็จะเชื่อคุณพ่อคุณแม่เพราะเขาเป็นห่วงเราแต่คุณพ่อคุณแม่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จและติดจรวดนะนี่มีปัญหาเลยมีหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดเรื่องนี้ก็คือเราต้องเรียนรู้กับคนสำเร็จแล้วเข้าใจกระบวนการถ้าไม่เข้าใจนี่คือกระบวนการสำคัญมากเลยถ้าไม่เข้าใจเป็นไงถ
ธอจะไม่มีโอกาสเป็นพิธีกรตลอดชีวิตก็ได้เพราะเธอคิดว่าถูกหลอกตลอดเลยจะช่วยใครจะเก็บเงินจากคนอื่นก่อนเลยทั้งที่ตัวเองยังไม่เก่งเลยยังไม่เคยขึ้นเวทีเลยจำสคริปต์ก็จำไม่ได้แล้วเธอจะมีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรที่ไหนไหมคนที่ประสบเหตุคือคนที่ให้ก่อนตอนที่ผมทำรายการครั้งแรกผมต้องเสียเงินหลายแสนที่ไปถ่ายเดโมมาผมต้องไปจ้างช่างภาพที่เก่งๆเป็นมืออาชีพมาไปจ้างคนเขียนสคริปต์มาหลายแสนครับถึงจะเอาเดโมของผมไปประกวดในทีวีก่อนผมเสียหลายแสนนั่นคือการลงทุนแต่น้องคนนี้ลงทุนด้วยการเอาตัวเองมาเป็นพิธีกรบนเวทีฟรีๆเนี่ยยังต้องเก็บเงินผมเหรอไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนี่คือกระบวนการที่จะปลดล็อกอีกกุญแจนึงเลยทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่คิดเหมือนเดิมก็จะได้เหมือนเดิมลองปลดล็อกความคิดเราดูใหม่ไหมเพราะความคิดเรามันอาจจะเป็นตัวฉุดรั้งให้เราก้าวหน้าไปไม่ได้คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่าเราผิดตรงไหนคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเราติดล็อกตรงไหนครับดูคลิปผมไปเรื่อยๆหลายๆตอนคุณจะเข้าใจครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ครับผมมีของขวัญให้ชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน LINE OA ครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน LINE OA เท่านั้นเพื่อนๆทุกคนจะได้คลิปนี้เพราะผมจะไม่เผยแพร่ให้กับที่ไหนสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน LINE OA เท่านั้นและเขียนมาว่าอยากได้ของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ปลดล็อกเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตคุณก็ได้นะครับติดตามดูให้ได้นะครับแล้วเจอกันที่ LINE OA ครับโดยการใส่ตัวแอปแล้วก็Fujisaki ก็ได้หรือสแกน QR Code มาได้เลยนะครับตามที่นี่ครับง่ายดีครับแป๊บเดียวสแกนทีเดียวผ่านเลยครับเหมือนกับการเป็นแอดเพื่อนนั่นเองครับ